สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่หลอนนะครับกับ Duel Link นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะแนวดีกว่าแนวทางในการเลือกเขาเรียกว่าอะไร UR Dream Ticket นะครับที่ทางคุณอามีได้แจกมานั่นเองนะครับ UR Dream Ticket ก็คือนะครับจากงาน Road to Campaign นะครับ Road to World Campaign นะครับก็แจกมาให้พวกเราได้1ใบนะครับกับYou are dream นะครับสำหรับสายฟรีนี่กรี๊ดสนั่นเลยนะครับสำหรับสายเปย์บ้างไม่เปย์บ้างก็ดีใจเหมือนกันส่วนสำหรับคนที่มันเปย์กันเต็มๆกันอยู่แล้วนี่ก็เฉยๆเฉยๆ นะไม่รู้จะให้มาทำไมแต่ให้มาก็ดีนะครับเวลาเปิดบ็อกซ์ใหญ่แล้วแบบยังขาดพวกอันต้าอะไรที่แบบเปิดไม่ครบแล้วเหลือก้นกล่องอะไรเงี้ยหรือเหลือแค่ใบเดียวก็เอา You are dream ticket นี่แหละเอาไปเปิดเอานะครับก็เซฟเงินได้นิดนึงนะครับแต่ต้องวางแผนกันนิดนึงนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับที่พี่หล่อสำหรับแนวสำหรับใครที่แบบเพิ่งเล่นนะเล่นใหม่หรือว่าแบบเปย์บ้างไม่เปย์บ้างนี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแนวก็ได้แหละมันอีซี่มากเลยนี่ครับเขาจะก็จะมีการรีคอมเมนด์นะฮะวันนี้นะครับทุกใบเลยรีคอมเมนด์สำหรับบิ๊กินเนอร์สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะครับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่หรือใครที่เล่นไปนานแล้วแต่แบบบล็อกใหญ่เนี่ยมันมีอันต้าที่แบบมันจะเป็นของเด็ดที่เราจำเป็นอะ must have ต้องมีนะครับก็เนี่ยมาดูรีคอมเมนต์กันก่อนดีกว่ารีคอมเมนต์นี่เขาก็รีคอมเมนต์มาเนี่ย 5-6 ใบนี้นะครับก็มี Breaker Stardust นะครับ Galaxy อะไรวะเนี่ย Galaxy Cyclone Sphere Cribo ใช่ป่ะแล้วก็ Canadia แล้วก็ Trap นะครับ Trap Hole Fatgate Trap Hole 6ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถแต่งจริงแล้วเนี่ย2ใบแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับbeginner หรือว่าหลายๆคนนะครับเพราะว่าอย่าง breaker เองก็เอาไว้เล่นแบบแนวคอนโทรลหน่อยนะครับเพื่อที่จะไว้ยิงหลังสำหรับ breaker นะเดี๋ยวมาไล่ทีละใบเลยกันสำหรับการ recommend ที่เขา recommend มาสำหรับbeginners นะก็มี breaker the magical warrior เนี่ยตี 1,600 เผาช้องเวทธาตุมืดนะครับลงมาแล้วได้ med counter วางที่ตัวมันพลังโจมตีเพิ่ม300นะครับสามารถถอด med counter ออกแล้วก็ยิงแผงหลังได้1ใบนะครับนะก็จริงๆก็ค่อนข้างเก่งแหละแต่ว่ามันก็ต้องคอนโทรลนิดนึงเพราะว่าจริงๆลงมาแล้วโดนพวกแคนาเดียโดนพวกฟลัดเกตแท็บโฮหลับไปก็จะไม่เกิดอะไรที่พี่หล่อจะบอกหมายถึงว่าใบที่มันเด็ดๆจริงๆเนี่ยควรจะเลือกไว้ก็คือแน่นอนพี่หล่อคิดว่าควรจะเป็นพาเลโอโซอิกนะครับแคนาเดียนะครับใบนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับลุกก็ได้รับก็ได้แหละนะแต่ว่าถ้าเป็นเกมรับเนี่ยเป็นเกมโหมดดีเฟนซ์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเพราะว่ามันเป็นฟรีเชนนะครับก็เปิดได้ฟรีเชนเลยตลอดเวลาถ้าเกิดมีมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ที่ไหนหน้าอยู่จับคว่ำนะเจอตัวเก่งจับคว่ำให้หมดนะครับอีกเอฟเฟคนึงก็คือเมื่อมีการใช้การ์ดกับดักนะครับไอตัวนี้จะขึ้นเชนในสุสานนะครับมันสามารถดีดตัวเองสเปเชียลขึ้นมาได้ก็มากันบล็อกได้ทีนึงหรือว่าถ้าจะเป็นเกมบุกเราเปิดกับดักสักใบที่แบบเป็นกับดักคอนติเนียลอัพสักใบนึงที่แบบเปิดได้นะเอาขึ้นมาบุกตี 1,200 กัน0ใบนี้เป็นใบแรกที่ควรจะเลือกนะครับสำหรับ beginner ใบนี้ควรจะเลือกไว้เลยนะครับใบแรกได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับ Duel Link นะครับ Canadia นะครับอีกใบหนึ่งที่น่าเล่นที่น่าเก็บไว้ก็พี่หลอกคิดว่าควรจะเป็นใบนี้นะครับ Sphere Cribo เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรครอบคลุมหลากหลายสำหรับเอาไว้บล็อก attack ได้นะครับวันกันการ turn kill ได้นะครับผมและอีเอฟเฟคนึงเนี่ยมันสามารถเป็นวัตถุดิบในการการเทิร์นคิวได้ไงมันเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่โจมตีที่ประกาศโจมตีไม่เล็งด้วยใช่ไหมมอนสเตอร์ที่ declare attack นะครับก็โยนใบนี้ปุ๊บจับเลี้ยวจับตัวที่ตีมาเลี้ยวแล้วตัวมันก็โยนลงในสุสานนะครับจับเลี้ยวนะเชน attack ไป defense แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงเนี่ยเมื่อถ้าเราจะรีทูspecial summon โดยการรีทวนมอนสเตอร์เนี่ยครับก็สามารถที่จะรีมูฟมันเพื่อที่จะเป็นอีก1ตัวได้ก็อีกดาวหนึ่งเพิ่มไปในสุสานได้นะครับผมอย่างเล่นทอสนาอิริสติกใช่ไหมไอ้ทอสนาอิริสติกมันฟิวชั่นนี่หว่า100อิริสติกอะไรสักอย่างแหละก็คือใช้ตัวนี้ของพวกลิทวนนะฮะลิทวนก็จะใช้ใบนี้ได้เดี๋ยวไปรอหาก่อนลิทวนอ่ะ UAL โอเคเอ้ยยังไม่ขึ้นนั่นแหละในนี้ไม่มีไงไม่มีอันต้าเลยนะครับก็จะประมาณนี้ก็ใบที่2ที่ควรจะเลือกถ้าเกิดเล่นเด็กธรรมดามันก็เอาไว้บล็อกจริงๆมันก็เอาไว้บล็อกแอทแทคได้นะครับผมก็ค่อนข้างได้ใช้งานอ่ะต้องบอกว่ามันได้ใช้งานแน่ๆสำหรับSphere Cribo นะครับ
นะเดี๋ยวมาดูกันต่อใบที่เขาแนะนำอีกใบหนึ่งที่พี่หลอกคิดว่าน่าจะเก็บไว้นี่ครับคือ Floodgate Tap Hold จริงๆ Floodgate Tap Hold เนี่ยไม่ต้อง Max ก็ได้จริงๆนะไม่ต้อง Max ก็ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขการใช้งานของมันอยู่เพราะว่ามันใช้ตอนแค่ตอนที่ Opponent Summon นะครับถึงจะเปิดใช้ได้มันจะไม่หลากหลายเท่ากับ Canadia ซึ่งมัน Free Chain ว่าจะกลางอยู่แล้วหรือมอนสเตอร์ยืนบนสนามอยู่แล้วหรือเพิ่งลงมามันก็ Free Chain หรือว่า Special Summon ลงมาฟันเกตเนี่ยมันข้อได้นิดเดียวตรงที่แบบมันใช้เมื่อมีการซัมมอนนะครับมันก็จะต่างกับคาเนเดียนนิดนึงใบนี้จะ3ก็ได้จะ2ก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าใครยังมีไม่ครบหรือว่ามีแค่1ใบเนี่ยคุณจะมีติดตัวสัก2ใบกำลังดีนะครับเอาไว้เด็กคอนโทรลหรือว่าเด็กต่อไปในอนาคตนะฮะใบที่4มาดูไอ้เมื่อกี้ใบที่เท่าไหร่วะใบที่5แล้วกันเบรกเกอร์พูดไปแล้วใบที่5นี่เป็น Galaxy Cyclone Galaxy Cyclone เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งสำหรับตอนนี้นะสำหรับเด็ก Ancient Gear ก็เอามาใช้ยิงตัวเองนะครับหรือว่าตอนที่มันตกสู่3แล้วมันมีอีกเอฟเฟคนึงก็คือยิงหลังคู่ต่อสู้ก็ได้ใช่มั้ยยิงหลังคู่ต่อสู้แล้วก็ถ้ามันอยู่ในสุสาน remove มันนะครับไม่ใช่เทิร์นที่ตกสุสานนะ remove มันแล้วก็ยิงการ์ดหงายหน้าเวทแผงหลังนะครับแผงหลังที่หงายหน้าอยู่บนสนามได้ก็เอาไว้ยิงฟิล Ancient Gear ฟิลไอ้คัสเตอร์อะไรเนี่ยแล้วลงไอ้พวก Ancient Gear ลงมาครับฟรีตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งสำหรับ Ancient Gear หรือว่าสำหรับเด็กที่ต้องการจะเคลียร์ไปแอนตี้เด็กที่แบบใช้เวทหรือกับดักที่หงายหน้าอยู่บนสนามนะครับอย่างตอนนี้ตอนนี้มีข่าวบล็อกใหม่ออกเกี่ยวกับบล็อกอะไรวะบล็อกแบ็คโรสจำชื่อบล็อกไม่ได้ไหนเดี๋ยวดูซิชื่อบล็อกอะไร Blazing Rose นะครับเดี๋ยวจะวางแผงแล้ววางแผงวางจำหน่ายนะครับไม่ได้จะเข้ามาในเกมอีกไม่นานแหละประมาณวันที่20กว่าใช่ไหม20กว่าในเดือนนี้เดือนเมษายนเอ้ยพฤษภาคมเดี๋ยวก็จะได้ใช้พวกยิงเพราะพี่เราคิดว่าเดี๋ยวทีมเมตาฟิตนี่น่าจะขึ้นมายืนหนึ่งนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ค่อนข้างเก่งทีเดียวสำหรับเมตาฟิตนะครับอ่ะไม่ไรเดี๋ยวพูดถึงดิมดิเกตก่อนที่ว่าเราควรจะเลือกใบไหนดีนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแต่จริงหลายๆเว็บเขาก็ทำไว้แล้วแหละจริงๆนะมันก็ไม่หนีจากนี้นะครับไม่หนีจากนี้เท่าไหร่อ่ะใบสุดท้ายมาดูที่ Stardust Dragon Stardust Dragon เนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ได้เล่นพวกสาย Butter Mode นะมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเยอะหรอกมีใบนึงเอาแบบให้รู้ว่าเฮ้ยกูมีแล้วอ่ะก็พอแล้วจริงๆมันก็ยุคนี้ก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรการทำลายก็มีอยู่ไม่กี่ใบเพราะว่าเบสแอตแทกมัน 2,500 เนี่ยนะเจอใครก็ตายหมดอ่ะเจอเขาตบแป๊บเดียวก็ตาย 2,500 นะครับผมเอามาในเกตการทำลายก็กันแค่อะไรนะยูเบลใช่มั้ยยูเบลที่มายืนแล้วก็แต่มันก็นิดนึง1ใบเพียงพอ1ใบเพียงพอสำหรับวันนี้ถ้ามีแล้วก็ไม่จำเป็นหรือว่าถ้าแบบเปิดในบ็อกซ์นี้ไปแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ถึงก็เก็บเพชรไว้เปิดต่อดีกว่านะ UR Dream นี่มันต้องแบบเลือกของที่มันแบบโดนใจเราหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูใบอื่นกันบ้างนะที่น่าเลือกนะครับที่พี่หลอกคิดว่าน่าเลือกถ้าสำหรับอยากจะเล่นเป็นทีมไหนๆต่างๆนะก็มันจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะBattery Man เหรอโอ้โหมันก็ไม่มีต้านะมันก็ไม่คุ้ม Breaker ยังไม่มีสักใบเลยวะเนี่ยอ่ะเห็นแล้วนี่ใครเล่นที่แบบเล่นบลูอายหรือตอนนี้เดี๋ยวเลนอายเข้าแล้วเดี๋ยวมีไอ้ไข่เลนอายเข้าใบนี้ก็อาจจะได้ใช้นะว่าทิ้งมังกรชุนเนอร์และจวด2นะครับแต่เลนอายมันเอาใบเสิร์ชดีกว่าเก่งกว่านะบลูอายนี่ก็เอาใช้ได้ถ้าเกิดยังไม่มีนะเป็นอันตาแลอีกใบนึงนี่ค่อนข้างที่อาจจะเป็นไม่ได้อ่านแหละมันเป็นสามัญเลยแหละในอนาคตหรือแบบเบสิกทั่วไปแหละเพราะมันเป็นการ์ดยิงแผงหลังไม่ได้ทำลายนะครับเป็น remove จ่าย 1,000 แล้วก็ remove cosmic cyclone นะเลือกได้แบบนี้จริงๆก็อาจจะได้ใช้นะถ้าเราเป็นสายบุกสายบูนะเคลียร์หลังแล้วก็ตบเทิร์นคิวได้ cosmic cyclone หรือว่าจะเล่นไอ้ deck cochimil ที่เล่นอะไรนะใครบอก crop blink นะครับของ mokuba ก็ใบนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะครับผมอ่ะลองดู cosmic cyclone ถ้ายังไม่มีควรจะติดไว้สัก1ใบหรือ2ใบควรจะติดไว้นะครับ1หรือ2ใบมีคนแนะนำใบนี้มาดีดีไอซ์แลนด์แต่พี่หลอกคิดว่าเอาใบอื่นเถอะเพราะมันไม่เข้าธีมอะไรแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายส่วนเด็กนี้ก็สำหรับเด็กแนวนะครับ Dark World Dealing กับ Dark World Lightning ก็สำหรับเด็ก Dark World นะ Dark World Lightning นี่ก็สำหรับเล่นเด็ก Dark World ก็โอเคอยู่ Dark World Dealing เอาไว้พวกอาจจะเล่น
ะไรวะ Exodia Exodia ได้หรือว่าเล่นไอ้พวกมันนั่นแหละนอกนั้นพี่หลอกคิดว่าก็โอเคถูไถ Downing Milford ก็เต็มที่ใบ1 2ใบอ่ะไม่แม็กถ้ายังไม่มีก็เก็บไว้1ใบได้นะครับผมเลือกได้แนวฮีโร่ฮีโร่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จริงๆก็นะมีเพชรอ่ะส่วนใหญ่มีเพชรก็เปิดเต็มๆบล็อกไปสัก1บล็อกก็โอเคอยู่นอกนั้นนะครับก็มีเจมี่สปาร์คก็อาจจะเอาไปเล่นเด็กแนวนี้ได้แต่เพราะใบนี้มันจําเป็นต้องมี3นะถ้าเล่นเด็กเจมินี่นะเล่นเด็กดูเอาใบนี้จําเป็นต้องมี3เพราะว่ามันทําลาย1ส่วน1มันค่อนข้างจะแอดวานเทจต้องมี3ถ้าเกิดจะเล่นเด็กนี้ถ้าใครชอบอยู่เด็กลิทวนกิชกิเชนก็2ใบก็เพียงพอ2ใบเพียงพอนะครับ2หรือ1ไม่มีปัญหาเลยได้หมดนะครับนี่เป็นแนวทางให้ใบอื่นๆที่จะเล่นแนวๆก็มีใบนี้ถ้าจะเล่นเด็กแนวครับ Into the Void ใช้ได้นะครับ Dark Dark World กับ Exodia นั่นแหละก็เด็กแนวๆก็ประมาณนั้นจังนี่คงไม่ต้องพูดถึงอะไรยังไม่ค่อยเก่งแล้วเด็กFusion Fusion อาจจะต้องการใบนี้3ใบเพื่อที่จะรีดแล้วก็เร่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิด Fusion สายฮีโร่ก็ไม่จำเป็นละเพราะว่ามันมี Blastman ใช่มั้ย Blastman ก็เร็วหน่อยเสิร์ฟเลยนอกนั้นก็พี่ต่อคิดว่าไม่ต้องแล้วแหละไม่ต้องแล้วก็เก็บไว้เฉพาะสำคัญสำคัญดีกว่านะมิราเคิลนี่มันมาจากไหนมันจะจำไม่ได้นะมิราเคิลนี่เก่งสายฮีโร่รัวๆนอกนั้นก็ไม่มีโนเบิลไนท์โนเบิลไนท์ต้องมีใบนี้3แต่มันไม่ใช่เมตานะเอาไปเสียเปล่าๆนะแนะนำคาเนเดียแหละคาเนเดียใบแรกเลยที่จะต้องเลือก3ใบ3ใบยังไงก็ได้ใช้นะครับสำหรับแคนาเดียใบอื่นดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะหรือว่าสำหรับสายลิทวนก็ต้องมีใบที่3ชุบพวกบล็อกแรกๆแหละมันบล็อกมันเยอะมัน200ซองมันก็ต้องเปิดเยอะอาจจะคุ้มหน่อยพวกเปิดบล็อกตั้งแต่ซีรีส์ก่อน10ใช่ไหมตั้งแต่11มั้งที่มี200ซองนะนี่ไง Silver Cry สำหรับสาย Blue Eye ใบนี้ทีเด็ด2ถึง3ต้องมีเลยนะครับซินเวอร์คายนี่ต้องมี3ถ้ากับสัตว์เล่นบูอายนะบูอายนอกนั้นก็หมดแล้วประมาณนี้วันนี้ดาร์คเวอร์มีนี่ไทออฟบิเทนนะครับสำหรับใครที่จะเล่นกิเกียบูจินมีอะไรอีกอ่ะ3ดาวนึกไม่ออกแล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็จำเป็นที่ต้องมี3เพราะว่าเพื่อที่จะได้เร่งให้มันขึ้นมือเร็วๆจะได้ทำคอมโบได้เร็วๆนะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับหลักของมันก็คือให้เลือกอันต้าจากบล็อกใหญ่ไว้จะดีที่สุดนะครับอันต้าจากบล็อกเล็กบางทีก็ไปเปิดเอาดีกว่าเนอะเก็บเพชรแล้วไปเปิดเอามันจะได้ง่ายกว่าเพราะว่าซองมันน้อยนะครับ102เอาอันต้าจากบล็อกใหญ่เนี่ยที่มันออกยากนะครับยิ่งเป็นบล็อกเก่าๆที่แบบผ่านมาแล้วมี200ซองเนี่ยควรจะเปิดเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับbeginner สำหรับคนที่แบบเล่นมานานแล้วก็คงจะเลือกตามทีมที่เราอยากเล่นที่มันยังขาดอยู่3ใบขาดใบหนึ่งนะครับขาดใบหนึ่งเนี่ยแหละจำเป็นต้องเอามาให้ครบ3อะไรเงี้ยก็เลือกใบตามทีมที่เราต้องการอย่างชิเอ็นถึงยังวะอันนี้ไม่เห็นชิเอ็นไหมน่าจะไม่ถึงมันถึงชุด17ใช่ไหมนั่นแหละอ่ะให้เลือกตามทีมไว้ก็แล้วกันที่เราอยากเล่นสำหรับคนที่เล่นมาเก่าๆอยู่แล้วสำหรับคนเปมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันมีครบกันอยู่แล้วแหละนะสำหรับใครเปบ้างไม่เปบ้างก็ประมาณนี้นะครับ3สำหรับคนใหม่นี่เลยแคนาเดียเลือกไปเลยนะครับใบแรกเอาให้ครบ3 Spectrible มันบล็อก attack ได้แล้วก็ Floodgate Tap Hole โอเคเนี่ยที่เขา beginner recommend มานี่โอเคนะยกเว้นแค่2ใบแรกมันไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเอาไปใช้ได้แบบหลากหลายได้เท่าไหร่เป็นสามัญไม่ได้นะครับผมอ่ะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำการเลือกการ์ดนะครับ You Are Dream นะครับ You Are Dream Ticket ที่คางโคนามิมอบให้เรามาในช่วง World Campaign นะครับผมอ่ะไปเลือกกันก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย